ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นที่เห็นฝันมาเป็นกอบเป็นกำเป็นรูปเป็นร่างได้วันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่ามันรายการเด็กมันเป็นอะไรที่แบบรายละเอียดจุกจิกเยอะข้อกดข้อห้ามมันก็ต้องระวังก็ต้องมีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็ได้เนี่ยค่ะทีมแบบรีมทีมจริงๆรีมทีมจริงๆนะที่เราพูดว่าเป็นรีมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมพี่เลี้ยงทีมโปรดิวเซอร์ทีมผู้ผลิตเนี่ยทุกคนแบบมาร่วมกันแบบว่าด้วยใจจริงๆค่ะครับจริงๆแล้วความแตกต่างก็คือเราอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่บนเวทีนะครับว่าเราพร้อมที่จะให้เด็กนั้นโชว์ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เด็กเขามีมากับตัวเราจะไม่ได้แบบว่าตั้งโจทย์แล้วก็บอกว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นให้เต้นตามเพลงที่เรามีหรือให้ร้องตามเพลงที่เรากำหนดเป็นโจทย์นะครับก็จะบอกได้เลยว่าทั้ง220คนที่จะมาโชว์อยู่ในรายการเราเป็นการแสดงที่เขาและผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมมาจากทางบ้านเตรียมมาจากที่บ้านเตรียมมาจากตัวเขาเองเลยแล้วนำมาโชว์แล้วเราจะเลือกจากตรงนั้นว่าสิ่งที่เขาโชว์ดูแล้วเหมาะกับตัวเขาไหมหรือดูสมวัยเขาไหมดูเป็นธรรมชาติไหมและที่สำคัญที่สุดของรายการเราคือมีเสน่ห์เปล่าไม่จำเป็นต้องหน้าตาน่ารักไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีนะครับแต่ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเสน่ห์ของเด็กในความเป็นเด็กมากกว่าตรงนั้นครับ